ในกรมราชทัณฑ์ก็เป็นความบกพร่องและตั้งกรรมการสอบวินัยและทางอาญาเรื่องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเราจะไม่ปกป้องเรือนจำเราควรจะต้องขังนักโทษไม่ให้หลบหนีทำไมขังให้หลบหนีอันนี้ก็ต้องคนทำผิดก็ต้องลงโทษเรื่องของเสียแป้งเนี่ยโอเคบทบาทหน้าที่เป็นของตำรวจใช่ไหมฮะพี่แต่มันมีขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์โดยตรงด้วยกังวลเรื่องนี้ไหมรากปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรคือหนึ่งในกรมราชทัณฑ์ก็เป็นความบกพร่องคือหนึ่งความบกพร่องเราทำอะไรเราตั้งกรรมการสอบวินัยและทางอาญาครับนะอันที่สองวันนี้เราก็ดูว่าการปรับย้ายราชทัณฑ์ครั้งนี้ต้องมีความโปร่งใสวันนี้เราปรับย้ายผู้บัญชาการเรือนจำทั้งหมดนะแล้วอันที่สามในเรื่องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเราจะไม่ปกป้องแล้วก็มาพัฒนาระบบว่าเอ๊ะทำไมเรือนจำเราควรจะต้องขังนักโทษไม่ให้หลบหนีทำไมขังให้หลบหนีอันนี้ก็ต้องคนทำผิดก็ต้องลงโทษแล้วในส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต้องมีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ต้องหาหนีแล้วไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เราไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่วันนี้ข้าราชการของราชทัณฑ์ก็ถูกดำเนินคดีอาญาไป3คนและอาจจะมีเพิ่มเราก็ให้ข้อมูลไม่ละเว้นแต่สิ่งหนึ่งก็คราวนี้ราชทัณฑ์ก็ต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ทุ่มเทในการติดตามแล้วเราก็จัดชุดปฏิบัติการพิเศษของราชทัณฑ์ก็ไปให้กำลังใจร่วมกันโอเคมันไม่ใช่เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็ต้องพยายามครับ